สวัสดีค่ะมาพบกับเทคโนโลยีใกล้ตัวใน IT 24ชั่วโมงกันค่ะวันนี้ก็ตรงกับวันแม่นะคะซึ่งโดยปกติแล้วก็จะเป็นวันที่ลูกๆมักจะมอบดอกมะลิให้กับคุณแม่หรือว่ามอบการ์ดให้คุณแม่กันค่ะแต่ว่าสำหรับใครที่ตอนนี้ยังไม่มีการ์ดหรือว่าอยู่ไกลกันกับคุณแม่เราก็มีวิธีบอกรักคุณแม่สำหรับชีวิตยุคโมบายมาให้เลือกใช้กันนะคะสำหรับผู้ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS นะคะก็มีหลายแอปที่สามารถทำการ์ดส่งให้กับคุณแม่ผ่านทาง MMS อีเมลหรือว่าทาง LINE หรือจะแชร์ไปบน Instagram Facebook เพื่อบอกรักคุณแม่ก็ได้ค่ะอย่างเช่นนี่นะคะแอปมะลิวันแม่ที่ประกอบไปด้วยกลอนวันแม่ซึ้งๆพร้อมกับมีพื้นที่ให้ใส่รูปคู่กับคุณแม่ก็ได้ค่ะเมื่อเลือกกลอนและกดใส่รูปแล้วก็กดเซฟส่งให้คุณแม่ได้เลยนอกจากนี้ก็มีแอปรักแม่ที่ให้เราเลือกรูปมาใส่นะคะซึ่งก็จะเป็นรูปคู่กับคุณแม่ก็ได้แล้วก็เติมสติ๊กเกอร์บอกรักคุณแม่ในแบบต่างๆเข้าไปค่ะส่วนผู้ใช้ Android ก็มีแอป Mother Day Card Maker ที่มีการ์ดสำเร็จรูปมากมายหลายแบบให้ผู้ใช้ได้เลือกส่งให้กับคุณแม่หรือว่าจะแชร์ไปบนโซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อบอกรักคุณแม่อย่างไม่ตกเทรนด์ก็ได้นะคะแล้วก็ยังมีแอปวันแม่ที่มีการ์ดสำเร็จรูปพร้อมข้อความแบบน่ารักน่ารักให้เลือกใช้ได้ค่ะส่วนใครที่ชอบแชร์คำคมซึ้งๆเนื่องในวันแม่ก็ไปเลือกหาได้จากแอปคำคมวันแม่เลยนะคะที่มีคำคมต่างๆเกี่ยวกับวันแม่ให้เลือกมาแชร์บนโซเชียลเน็ตเวิร์กได้เช่นกันค่ะและช่วงนี้ก็มาติดตามข่าวอื่นๆที่น่าสนใจกันค่ะ Samsung ยืนยันเปิดตัว Galaxy Note รุ่นใหม่3กันยายนนี้ในขณะที่ iPhone 6 อาจจะเปิดตัว9กันยายน WhatsApp บน Android Wear ปล่อยฟีเจอร์ใหม่สามารถตอบข้อความกลับด้วยเสียงพูดได้เลย LINE อัปเดตเพิ่มฟีเจอร์แนะนำสติ๊กเกอร์เมื่อพิมพ์ข้อความจะมีแถบสติ๊กเกอร์ให้กดเช่นเลือกฟุตบอลจะโชว์สติ๊กเกอร์ลูกบอลตอนนี้เริ่มบน Android ก่อนจึงตามด้วย iOSและเทคโนโลยีใกล้ตัวดีๆแบบนี้นะคะยังติดตามกันได้อีกเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะกับ IT 24ชั่วโมงออนเรดิโอทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 17:45 น.ได้ค่ะสวัสดีค่ะ